الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับดีใจนะครับเวลาเห็นหน้าพี่น้องครบหน้าครบตาแบบนี้นะเหนื่อยกันไหมเหนื่อยไหมครับอายุก็เยอะๆกันแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังไม่เหนื่อยนะครับเรายังเสียสละเวลานะครับมาร่วมการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอย่างน้อยๆนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรานี่เป็นผู้สูงอายุนะครับก็ต้องหันหน้าถ้าเป็นภาษาของทางศาสนาพุทธก็ว่าหันหน้าเข้าวัดนะของเราก็หันหน้าเข้าภาพปูละหมาดกันหันหน้าเข้ามัสยิดกันเราได้มาเรียนรู้นะครับเรื่องราวของศาสนานะครับครั้งละเล็กครั้งละน้อยสะสมไปเรื่อยๆนะครับมันก็กลายเป็นผลบุญกลายเป็นกุศลที่จะได้กับพวกเราอย่างนะครับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในบั้นปลายชีวิตเพราะว่าความหวังความปรารถนาสูงสุดของพวกเราก็คือการที่เรามีนะครับบั้นปลายชีวิตที่นะครับกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากอัลลอฮฺทรงประสงค์ให้เราถึงอายันสมมุตินะครับวันนี้นะครับให้เราถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมก็ว่าน่าภูมิใจและเหมือนกับเราได้เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับผมจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งมีพี่น้องของเราคนหนึ่งนะเป็นพี่น้องทางภาคใต้บางฮัสซันถ้าจำไม่ผิดนะชื่อฮัสซันเนี่ยแหละนะครับมาเรียนหนังสือแบบนี้แหละครับพอเรียนเสร็จแล้วกลับไปกลางคืนก็ไปเสียชีวิตชุกรีเอาไหมฤดูรอก่อนนะครับถ้าจำไม่ชื่อบางฮัสซันนี่แหละนะครับเป็นคนใต้นะเรียนแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็มาละหมาดมะเกริบมาละหมาดอิชาแล้วก็กลับไปลูกว่าเป็นอาทิตย์ท้องตอนนั้นนะเป็นอะไรที่คณะข้างเครื่องข้างในนี่แหละก็เป็นกอดอกกระดัดของเราพระองค์ทรงประสงค์เลือกให้เขานะครับได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายที่อยู่ได้ใกล้ชิดกับพระองค์นะครับก็ขอให้พวกเราเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าอย่าทรมานนะเพราะจริงอยู่นะครับว่าการเจ็บป่วยบางครั้งการทรมานที่เกิดขึ้นนะอันเราอาจจะส่งลบล้างสิ่งที่เป็นความผิดหรือบาปต่างๆให้กับเราแต่บางครั้งการทรมานที่เราอดทนไม่ได้หรือสะบัดไม่ได้มันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราแทนที่จะได้บุญก็กลายเป็นได้บาปนะก็ขอให้บททดสอบที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราเป็นบททดสอบที่ไม่ยากจนเกินความสามารถของพวกเรานะครับเห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็ดีใจนะเมื่อคืนนี้มีหลายคนนะไปร่วมงานกันขออนุญาตนักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีกับพี่น้องเยอะๆเลยนะครับวันนี้นะครับบังสุเลมานแจ้งว่าให้คุยหลายเรื่องเลยแหละครับแล้วก็เมื่อสักครู่มีพี่น้องนะครับบอกว่าอยากให้คุยกับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นเบื้องต้นนะเขาเรียกว่าพูดง่ายๆเหมือนกับเป็นหญ้าปากข้อของเรานี่แหละครับเรื่องของการอาบน้ำละหมาดเรื่องของการละหมาดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เห็นความสำคัญของอามัลอิบาดะห์นะเราอาจจะพูดเรื่องของอะกีดะห์กันเยอะนะครับเพราะว่าอะกีดะห์ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและสำคัญมากที่สุดด้วยถ้าอะกีดะห์ของเราถูกต้องนะสิ่งที่เป็นอามัลอิบาดะห์อื่นๆเนี่ยมันก็ง่ายในการที่จะปฏิบัติถ้าอะกีดะห์ของเรานะครับไม่ถูกต้องผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยอามันอิบาดะห์ต่างๆที่เราทำไปมันก็พลอยสูญเปล่านะสูญเปล่าตอนนี้ผมอัลฮัมดุลิลลาห์ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในพี่น้องแล้วนะครับเรื่องอะกีดะห์นะเราคงไม่ปิดชิริกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อะไรก็แล้วเพราะเราเรียนกันแล้วนะครับเรื่องชิริกเรื่องบาปใหญ่ต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่พี่น้องยังกังวลยังห่วงใยพวกเราอยู่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราเราอาจจะมีพื้นเพมาที่นะครับมาคนละทิศคนละทางกันนะเราไม่ได้เริ่มต้นเรียนเหมือนกันนะครับฉะนั้นบางครั้งบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันบ้าง
แต่ว่าเหนืออื่นใดเลยเราเป็นมุสลิมเราต้องปฏิบัติให้เหมือนใครอ่ะเหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นการปฏิบัติให้เหมือนท่านรอซูลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องง่ายที่สุดเลยเราปฏิบัติให้เหมือนแค่คนเดียวได้มั้ยปฏิบัติให้เหมือนรอซูลคนเดียวง่ายที่สุดเลยแต่ถ้าปฏิบัติแล้วต้องเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้หลายๆคนนี่เราทำยากเอาใจไม่ถูกใช่มั้ยเหมือนผมเนี่ยเวลาผมคนเดียวเนี่ยผมจะต้องตามใจคนนี้ด้วยตามใจคนนี้ด้วยให้ถูกกับคนนี้ด้วยยากมั้ยยากคนเดียวแต่ต้องตามหลายคนยุ่งแต่ถ้าทุกคนตามใจคนเดียวล่ะง่ายใช่มั้ยทุกคนตามใจคนเดียวงั้นเราเนี่ยทุกคนเลยผมก็พื้นเพไม่เหมือนกับพี่น้องก็พื้นเพไม่เหมือนผมแต่เราตกลงกันว่าต่อไปนี้เราจะทำให้เหมือนนบีของเราจบเลยนะเหมือนนบีคนเดียวยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากละแต่ถ้าบอกสมมุตินะผมบอกผมจะต้องเหมือนชาฟีอีผมเนี่ยผมจะต้องเหมือนมัซฮับชาฟีอีพออีกคนหนึ่งเขาบอกเขาเป็นฮานาฟีเขาบอกเขาต้องเหมือนฮานาฟีอีกคนหนึ่งบอกเขาเป็นฮัมบารีเขาต้องเหมือนฮัมบารีแล้วเวลามาอยู่ด้วยกันล่ะฮะมั่วไหมงงอีกคนหนึ่งจะเอาแบบนี้คนจะเอาแบบนั้นงั้นพอทุกคนบอกเอาให้เหมือนนบีคนเดียวเลยฮานาฟีก็เหมือนนบีชาฟีก็ต้องเหมือนนบีมาลิกีก็ต้องเหมือนนบีง่ายป่ะล่ะง่ายงั้นเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์นะครับในคราวต่อๆไปเราจะมาทบทวนนะครับว่าเราจะอาบนละหมาดทำยังไงให้เหมือนนบีเพราะเวลาปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะถ้าพี่น้องไปมักกะฮ์เนี่ยคนนั้นอาบอย่างคนนี้ทำอย่างนึงเอ๊ะทำไมทำไม่เหมือนกันแค่ยืนละหมาดอยู่แถวเดียวกันเนี่ยยังทำไม่เหมือนกันเลยอ่านไม่เหมือนกันแล้วพอเราบอกว่าคือเรายอมรับนะสังคมมุสลิมเราเป็นแบบนี้ก็คือเราเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในวัฒนธรรมแบบถ้าเป็นภาษาก็เรียกเชิงเดี่ยวอะก็คือเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าถ้าเป็นแบบเราน่ะจะถูกกว่าคนอื่นใช่ไหมบางอุไซนีถ้าเป็นแบบของเราเนี่ยก็คือเราคุ้นชินกับความเป็นแบบของเรามาเราก็มั่นใจว่าของเราเนี่ยถูกแล้วฉะนั้นเวลาเราไปเห็นคนอื่นที่ไม่เหมือนกับเรากลายเป็นว่าของเราเนี่ยถูกกว่าของคนอื่นอาจจะถูกก็ได้หรืออาจจะผิดก็ได้แต่ของเราเนี่ยถูกกว่างั้นเวลาเราจะไปเปิดรับของคนอื่นมันก็เลยเปิดยากตอนนี้ทำยังไงให้มันเป็นมาตรฐานเดียวและเหมือนเลยก็คือเหมือนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะต่อไปนี้อินชาอัลเลาะห์จะพยายามจูนพวกเรานะให้เหมือนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเราเหมือนฮานาฟีมาลิกีบอกทำไมไม่เหมือนเขาล่ะใช่ไหมครับพอเราเหมือนมาลิกีชาฟีก็บอกอ้าวทำไมยังเป็นมาลิกีอยู่ไม่เป็นแบบชาฟีแต่พอเราเป็นเหมือนนบีแล้วใครว่าเราได้ไหมอ้าวลองว่าทำไมถึงเหมือนนบีว่าได้ไหมว่าไม่ได้งั้นต่อไปนี้อินชาอัลเลาะห์เราจะเลยไปให้ถึงนบีของเรานะนะครับอินชาอัลเลาะห์ง่ายเหมือนนบีไม่ยากเลยนะครับแต่ทุกวันเนี่ยที่เรายากก็คือเพราะเรายังไม่เหมือนในเหมือนนบีนะครับดูแค่ตายเนี่ยพอตายไม่เหมือนนบีนะอยู่มั้ยล่ะเนี่ยแถวบ้านผมมีนะยังไม่ทันตายเลยต้องยืมสตังค์ละนะยืมสตังค์แล้วหมอบอกว่าหมอเนี่ยจะอยู่ได้อีกสัก2วันเท่านั้นแหละหมอให้เอากลับอะไรให้เอาหม้อน่ะกลับไปเสียที่บ้านเพราะหมอช่วยอะไรไม่ได้แล้วถ้าญาติจะเอากลับไปบ้านนะไปให้หมดลมที่บ้านก็เอาไปที่บ้านพอหมอบอกไปแบบนี้กลับมาบ้านนี่มายืมสตังค์แล้วบางอุไซนีต้องยืมสตังค์แล้วท่านเดี๋ยวจะทําบุญเดี๋ยวจะเชิญคนตายเดี๋ยวจะเชิญละหมาดจะเชิญนู่นเชิญนี่เชิญหมดเลยนี่หมออยู่มาเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ตายเลยนะใช่มั้ยนี่เราตามมาตรฐานอื่นแต่ถ้าตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยของเราเป็นระบบสังคมสงเคราะห์ไม่มีค่าใช้จ่ายมีไหมครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าศาลาไม่มีค่าอะไรนอกจากเรามีเจตนาเพื่อทำบุญทำกุศลบ้างเล็กๆน้อยๆบำรุงสถานที่หรืออะไรงั้นก็ว่ากันไปแต่ของเราไม่มีเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับฉะนั้นทุกคนเป็นระบบสงเคราะห์กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับวันนี้จะคุยเรื่องจริงๆแล้วค่อยคุยเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรนะแบบอย่างผู้ศรัทธาที่จะส่งต่อให้คนรุ่นหลังถ้าจะคุยแล้วมันไม่รู้จะคุยประเด็นไหนถูกนะเพราะแบบอย่างผู้ศรัทธานี่เยอะมากเลยแบบอย่างผู้ศรัทธาตอนนี้นี่บอกว่าอยากให้คุยเรื่องอะไรนะเมื่อกี้เรื่องฟิกนะเอาสักเรื่องเอาเรื่องอะไรดีล่ะเอาสักเรื่องนึงแล้วเดี๋ยวเราหาคนมาเป็นพรีเซนเตอร์ข้างหน้าเลยเอาฮะยิมรอดนี่แหละบางอุไซนีก็ได้อุไซนีจะหล่อกว่าคนอื่นหน่อยนะเอาเรื่องอาบน้ำละหมาดไหมวันนี้เดี๋ยวเราอาบน้ำละหมาดให้เป็นเลยทุกคนเลยชุกรีอาบน้ำละหมาดเก่งป่ะเก่งไหม
ในห้องเราเนี่ยลองประเมินดูว่าใครเก่งที่สุดแล้วเดี๋ยวเอาคนที่เก่งที่สุดมาสาธิตการอ่านละหมาดแล้วเราจะได้ช่วยกันคอมเมนต์ว่าเหมือนไม่หรือไม่เหมือนนบีเอาไหมเอาป่ะเอาใครอ่านละหมาดเก่งที่สุดเลยชุกกะรีไหมแม่กาแล้วทำไมอ่ะบังคุเซนมีลองไหมมากับเชิญมาเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องดูนะดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกของบังฮุไซนีเลยนะครับแล้วดูของเขาแล้วดูของเราว่าของเรากับเขาไม่เหมือนกันตรงไหนนะครับตามแล้วให้ผมทำตามจานเลยบางทำของบางก่อนแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันดูพี่น้องช่วยดูนะครับเริ่มต้นจากแล้วก็ล้างเท้าอ่ะมาชุกรีลองมาคู่กับบังอุไซนีมาเดี๋ยวบังการีมออกมาด้วยนะนี่เขาบอกนี่เขาอยากดูถลกแขนเสื้อก่อนนี่เหมือนกันไหมสองคนนี่คล้ายกันนะคล้ายกันมีบางประเด็นที่แตกต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนสองคนนี่หลังแขนแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีชุกรีเหมือนกับมีรูปทอยนิดนึงใช่ป่ะเช็ดผมอ๋อติดหมวกมันติดมาอีกคลาสอีกคลาสมาอ่านละหมาดเนี่ยอ่านละหมาดบางบัวทองมาเดี๋ยววันนี้ลองดูนะครับอันนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเลยสามครั้งอันนี้จะสำอางหน่อยนะแล้วก็เหมือนไหมเหมือนกับสองคนไหมยังไม่เคยเหมือนอย่ายกเยอะอย่ายกเยอะแล้วนุ่งปะสะรงแล้วลูกละหมาดออกนั่นแหละมาชาละเมธีมาเมธีมาด้วยนะเรามาเนี่ยชื่อเมธีป่ะเราชื่ออะไรเรามาอันนี้คนใต้เดี๋ยวลองมาละหมาดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าการอ่านละหมาดจะตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์นะครับท่านอาบอย่างไรแล้วเราเอาไปปฏิบัติให้เหมือนรอซูลเลยส่วนรายละเอียดในเทคนิคเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันได้นะ
อันนี้สั่งแรงอ่ะครับคนนี้ไหมยังไงคนนี้เรียบร้อยกับเพื่อนแต่ยังไม่เหมือนคนยังไม่เหมือนอีก3คนลักษณะวิธีการอ่านนั้นละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำจริงๆแล้วก็คือทั้งหมดที่ทำเนี่ยทำครบทุกขั้นตอนเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่ารายละเอียดหรือลักษณะวิธีที่เป็นขั้นตอนที่เป็นเทคนิคอาจจะไม่เหมือนกันและหรืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะเรียกว่าแตกต่างไปเล็กๆน้อยๆซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นมากยกตัวอย่างคนสุดท้ายน่ะเราชื่ออะไรนะลืมไปแล้วฮะซีอุยนะเจ้าชื่ออะไรนะซีอูนไม่รู้อะไรคนเนี้ยไม่ได้คุณสาวว่าเขาชื่อเมธีป่ะนะนาทีชื่อนาทีนะครับเราดูอาจจะดูแล้วเหมือนกับจะเรียบร้อยที่สุดเลยใช่ป่ะดูแล้วสาจะเป๊ะเลยแต่บางอย่างสมมติเวลาเช็ดเขาล้างเท้าเราเห็นว่าเขาใช้อะไรเขาใช้นิ้วก้อยการเขาใช้กี่มือเขาใช้สองมือเลยมือขวาด้วยใช่ไหมมือขวาด้วยตามสุนนะห์รอซูลใช้เพียงแค่นิ้วก้อยของมือซ้ายนิ้วเดียวนิ้วก้อยนิ้วสุดท้ายนะของมือซ้ายถูและถูทั้งสองนิ้วนะครับใช้นิ้วก้อยของมือซ้ายตอนนี้ของเขาใช้อะไรทั้งสองมือนิ้วก้อยขวาถูขวานิ้วก้อยซ้ายถูซ้ายซึ่งตัวนี้มันอาจจะไม่ผิดหรอกแต่ว่านักวิชาการเขาเรียกว่าคีราฟสุนนะคือแตกต่างไปจากสุนนะแต่ถือว่าบรรลุจุดประสงค์เหมือนกันก็คือเจตนาก็คือใช้นิ้วก้อยนิ้วที่เล็กที่สุดเพื่อสางระหว่างนิ้วนะครับอาจจะด้วยความไม่ถนัดที่จะเอามือซ้ายไปถูข้างขวาก็เลยเอาอะไรมือขวาถูขวาก็ไม่เป็นไรเหมือนขั้นตอนของการลูบเช็ดบนถุงเท้าหรือบนครบอ่ะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้มืออะไรใช้มือขวาลูบขวาใช้มือซ้ายลูบซ้ายบางคนไม่ไหวก้มพุงใหญ่ๆเวลาก้มลงไปก็เอาอะไรเอามือเดียวเลยมือขวาลูบขวาแล้วมือขวาลูบซ้ายเพราะบางทีไม่ไหวที่จะเอี้ยวตัวอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับรายละเอียดและความถนัดดังนั้นบางอย่างที่แตกต่างไปเล็กๆน้อยๆถือว่ายกผลประโยชน์ให้เพราะถือว่าได้ทำในสิ่งที่ใกล้เคียงสุนนะที่สุดแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกรายละเอียดแบบ 100% เลยเหมือนกรณีของการบ้วนปากตั้งแต่ขั้นตอนแรกรอซูลุลลอฮ์ล้างมือก่อนเวลาล้างมือนะครับนักวิชาการบอกว่าในกรณีที่เป็นอวัยวะที่มี2ชิ้นมีข้างขวากับข้างซ้ายให้ทำข้างขวาก่อนข้างซ้ายแต่ถ้าในร่างกายของเราอวัยวะที่ต้องอาบน้ำละหมาดมีเพียงแค่ชิ้นเดียวเช่นใบหน้าล้างข้างขวาหรือข้างซ้ายก่อนฮะข้างขวาก่อนแล้วก็อย่างนี้ป่ะทำยังไงแต่แขนเรามีกี่ข้างสองข้างถ้าเป็นสองข้างอย่างนี้ก็ให้ล้างขวาก่อนแล้วก็ข้างซ้ายอ้าวล้างมือเนี่ยเรามีมือสองมือแต่เวลาเราจะล้างมือในขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดล้างยังไงเอาล้างมือทั้งสองพร้อมกันหรือล้างมือขวาก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาล้างมือซ้ายเนี่ยคีราฟกันแล้วอ่ะฮะหรือล้างพร้อมกันเลยถูอย่างเงี้ยทีเดียวกันทำพร้อมกันข้างหลังทำยังไงข้างหลังฮะยิมุรอดทำยังไงทำพร้อมกันเลยอันนี้ทำพร้อมกัน
บังการีมชื่อบังการีมมากกว่านี้ทำข้างขวาก่อนหรือทำพร้อมกันเลยทำพร้อมกันเมื่อกี้บังอุไซนีทำข้างขวาก่อนใช่ไหมเริ่มขวาก่อนแล้วก็ตอนนี้นักวิทยาการบอกว่าอนุญาตให้ทำได้ทั้งสองอย่างแต่มีการรวมก้นรวมทัศนะก็คือให้ทำพร้อมกันแต่เริ่มต้นขวาก่อนทำไมถึงทำพร้อมกันล่ะเพื่อความประหยัดเพราะการประหยัดในขั้นตอนการละหมาดเป็นสุนนะใช่ไหมครับการใช้น้ำอย่างประหยัดทำทีเดียวเนี่ยมันทำให้เราประหยัดน้ำอันนี้ถูกต้องตามสุนนะแล้วและการทำพร้อมกันมันทำให้น้ำเนี่ยใช้เที่ยวเดียวแต่ให้เราละเริ่มอะไรถูมือขวาก่อนแต่ถอยแต่ถูอะไรพร้อมกันทีเดียวใช่ไหมครับถูมือขวาแล้วก็มือซ้ายพร้อมกันมือขวาแล้วก็ซ้ายตอนนี้เรามือขวาสามเสร็จแล้วก็มามือซ้ายอีก3มันกลายเป็นเหมือนกับทำกี่รอบ2รอบมือขวาก็ถูแล้ว3ครั้งแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นถูมือซ้ายแต่ถ้าทำพร้อมกันโดยการเริ่มที่ฝั่งขวามือนะครับในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์การรอซูลุลลอฮ์ยุอญิบุฮุตตะยัมมุนฟีตะนะอูลีวะตะรูรีวะตะรจุลีวะฟีชะนีกุลีรอซูลเริ่มนะครับรอซูลชอบที่จะเริ่มต้นด้วยข้างขวาก่อนในการอาบน้ำละหมาดของท่านในการสวมรองเท้าของท่านในการหวีผมของท่านในขั้นตอนใดก็แล้วแต่ให้ทำด้วยอะไรข้างขวาก่อนตอนนี้มันไม่ได้แปลว่าต้องทำให้ข้างขวาเสร็จไปพร้อมกันไปเสร็จไปข้างหนึ่งเลยแล้วถึงจะมาเริ่มข้างซ้ายซึ่งมันคนละอย่างกับเรื่องของการล้างแขนพอล้างแขนเนี่ยมันทำพร้อมกันไม่ได้ใช่ไหมครับแต่มือเนี่ยมันทำพร้อมกันได้ฉะนั้นทัศนะของนักวิทยาการเขาบอกว่าให้ทำไปพร้อมกันแต่ให้เริ่มต้นที่ด้านขวาก่อนทำพร้อมกันมันก็คือทำทีเดียวกันแหละแต่ให้เราถูมือขวาเสร็จแล้วก็มามือซ้ายมือขวาแล้วก็มือซ้ายแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรผิดยังจะทำแบบอุไซนีก็ไม่ผิดเพราะถือว่าทำข้างขวาเสร็จ3ครั้งแล้วก็มาข้างซ้ายเสร็จอีก3ครั้งแต่ว่ามันกลายเป็นทำ2อะไร2ทีขวา1ทีขวาอย่างนึงแล้วก็ทีซ้ายอย่างนึงก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เสียหายไม่มีกระทบกับไปความถูกต้องความอะไรก็ความสมบูรณ์ไม่กระทบเพียงแต่ว่ารายละเอียดและเทคนิคซึ่งมันไม่ได้ถูกระบุเป็นรายละเอียดในซุนนะห์เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ถูกระบุเอาไว้มีรายงานว่านบีเนี่ยถูแบบนี้นะพลิกมือหงายมือมีบอกไหมไม่ได้มีบอกเลยในรายละเอียดฉะนั้นนบีในหะดีษนบีบรรยายไว้เพียงแค่ว่าล้างมือขวาล้างมือซ้ายล้างแขนงั้นเราก็ไม่อะไรเราไม่มีเห็นรายละเอียดใช่ไหมครับเราก็ทำในวิธีที่เรามั่นใจว่าสามารถทำให้น้ำเปียกทั่วได้เท่านั้นแหละถือว่าใช้ได้แล้วแต่ผมเองนะผมเลือกทัศนะถูพร้อมกันไปพร้อมๆกันแต่เริ่มต้นที่มือขวาแล้วก็ถูมือซ้ายไปพร้อมๆกันคราวเดียวกันนับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแต่เริ่มที่มือขวานะครับอ้าวแล้วบ้วนปากล่ะครับก็สามมือหนึ่งครับถูพร้อมกันหนึ่งครับคราวเดียวกันเลยครับสางมือพร้อมกับล้างมือล้างมือเนี่ยเขาสุนนะให้สางเพื่อให้น้ำทั่วถ้าน้ำทั่วแล้วไม่ต้องสางก็ได้คือสางเพื่ออะไรครับเพื่อให้น้ำเข้าระหว่างนิ้วนะดังนั้นการสางเนี่ยเวลาสางมือต่างกับสางนิ้วเท้าทำไมต้องสางกันแบบนี้เพราะนิ้วเราสามารถสอดได้ทุกนิ้วแต่เท้านิ้วเท้าเรามันไม่ได้กางได้แบบนี้ใช่ไหมก็ต้องเอานิ้วที่เล็กที่สุดเพื่อที่จะสอดเข้าไปฉะนั้นอันนี้เรามองเป็นรายละเอียดที่เราเข้าใจได้งั้นเวลาพี่น้องสางแบบนี้ถูแบบนี้ก็มันได้เลยมันไม่ได้ว่าล้างเสร็จแล้วถึงจะมาสางนะทำไปพร้อมกันเลยนะครับอ้าวเวลาบ้วนปากในสุนนะห์ของรอซูลนะเอาน้ำใส่มือซอบ้ารินน้ำใส่ที่มือของรอซูลนะครับมือแค่มือขวาให้เต็มอุ้งมือนะเต็มอุ้งมือเสร็จแล้วรอซูลก็ใส่ปากสมมติว่าน้ำเนี่ยมันเต็มมือใส่ไปสัก 60% 70% ใส่ไปที่ปากแล้วก็กลั้วปากนะเสร็จแล้วน้ำที่เหลือรอซูลเอามาจ่อที่จมูกแล้วก็สูดเข้าพอสูดเข้าเสร็จแล้วรอซูลใช้มือซ้ายบีบจมูกเนี่ยบีบโพรงจมูกเนี่ยนะครับให้ประชิดกันให้แต่อย่าสนิทนะถ้าสนิทสั่งไม่ออกบีบให้ชิดกันเพื่อที่จะสั่งน้ำให้ออกนะไซอุลามะอธิบายว่า
เวลาเราบีบโพรงจมูกให้มันชิดให้มันสนิทกันแล้วเวลาเราเบ่งลมเยอะๆนะเวลาเราสั่งลมออกเนี่ยมันจะทำให้น้ำเนี่ยฟุ้งออกไปพ้นริมฝีปากพ้นจมูกเราแต่ถ้าเราไม่บีบจมูกเวลาน้ำแล้วน้ำมันไหลออกมามันไหลเข้าปากเราเพราะมันไม่มีแรงดันออกงั้นต้องทำให้รูจมูกเราเหลือเล็กๆนะเวลาสั่งเหมือนกับเราสั่งน้ำมูกอ่ะมันก็ออกไปแรงมาออกไกลแต่ถ้าเราไม่สั่งอ่ะมันออกว่ามันออกค่อยนะครับเพราะมันไม่มีแรงดันงั้นเราซูลจึงใช้มือซ้ายบีบจมูกแต่ไอเรื่องนิ้วจะกระดกอย่างนี้จมูกไม่เป็นไรกระดกได้ไหมนิ้วนี่มันตะกี้ลัดนิ้วเลยนิ้วกระดกก็มันก็เลยดูมันจะดูสวยดูสำอางหน่อยบางคนอ้าวไม่ได้กระดกบางคนก็ต้องกระดกก็แล้วแต่มันไม่ได้เป็นรายละเอียดอ้าวมือขวารองน้ำใส่ปากกลัวปากกลัวปากเนี่ยพอเราไปดูในคำอธิบายไม่เหมือนกันอุลามาบางคนบอกให้เอาน้ำจากฝั่งขวาย้ายไปฝั่งซ้ายเราทำได้ไหมลองเราบ้วนปากทำไงในหนังสือชะรอฮะดีษอ่ะน้ำใส่แล้วก็เราไม่ได้ทำกันแบบนี้ใช่ป่ะแต่คนอาหรับก็ทำบางทีทำยังไงเราก็ทำธรรมดากลัวทีเดียวทั้งปากเลยถ้าเราจะแบบข้างขวาก่อนเราเลือกมาข้างซ้ายมันไม่ถ้าทำแบบอาหรับที่เขาว่าให้เราเอาข้างกลัวข้างขวาแล้วก็มาป่องข้างซ้ายแล้วก็ไปข้างขวาแล้วก็ป่องข้างซ้ายทำได้ไหมไอ้คนทำได้ก็ทำคนทำไม่ได้แล้วก็ทำแบบเหมือนที่มาอย่างตัวเด็กทำเนี่ยนั่นทำทีเดียวแล้วก็บ้วนทิ้งไปเลยก็ง่ายทำกี่ครั้ง3ครั้ง1แล้วก็บ้วนออกเหมือนที่ชุกกะรีทำ2 3ทำกี่ครั้ง3ครั้งเสร็จแล้วเราก็เอามือรองน้ำนะครับรองน้ำนะถ้าเราจะเต็มมือหรือไม่เต็มมือก็อยู่ที่เรากันละกันนะครับแล้วก็อย่าให้มันล้นบางคนเปิดน้ำล้นมือรองอยู่เงี้ยนะล้นจนกระทั่งไหลไปไหนต่อไหนเอาแค่พอดีมือเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้นาทีใส่ที่เขาก่อนใช่ป่ะใส่ที่เขาอันนี้คือรายละเอียดของเขาใส่ที่เขาคงจะตั้งใจให้เขาเนี่ยเปียกก่อนเพื่อให้น้ำทั่วเพราะน้ำมันเยอะใช่ไหมครับใส่ไปที่เขาเสร็จแล้วเขาก็ลูบจากข้างบนลงมาเหตุผลของเขาเข้าใจคือเพื่อให้เขาของเขาน้ำเปียกก่อนเพราะอุลามะบ้านอย่างบ้านเราเขาพูดกันก็คือถ้าเราน้ำรูปจากข้างบนเนี่ยเวลาจะรูปลงมาจะมาถึงที่ข้างล่างเนี่ยน้ำมันเหลือน้อยแล้วมันทำให้เขาซึ่งมันอาจจะหนาและดกเนี่ยทำให้น้ำเปียกเข้าไปไม่ทั่วถึงซึ่งรายละเอียดตรงเนี้ยมันก็เป็นความเข้าใจเป็นของวิธีคิดของนักวิชาการเขาเห็นไหมครับเขาก็เลยอย่างที่เขาทำเนี่ยเขาก็มาจ่อที่เขาเนี่ยให้อะไรให้มันชุ่มน้ำก่อนเสร็จแล้วก็ไปอันนี้คือวิธีคิดแบบนี้อีกคนนึงบอกถ้าทำแบบเนี้ยใช้ไม่ได้ทำไมถึงใช้ไม่ได้ผมเซนีฮะไม่ใช่เขาไม่ได้มองตรงใบหน้าเขามองว่าน้ำที่เราเอามาใส่แล้วเนี่ยพอเราจุ่มไปตรงนี้แล้วเนี่ยน้ำตรงเนี้ยกลายเป็นน้ำมุสตะมันน้ำที่ถูกล้างไปหนึ่งครั้งแล้วเป็นน้ำมุสตะมันแล้วพอเราเอามือออกมาปุ๊บแล้วเรามาลูบหน้าข้างบนใหม่น้ำที่เอามาลูบข้างบนของหน้าคือน้ำที่ถูกใช้จากข้างล่างมันกลายเป็นน้ำมุสตะมันน้ำที่ผ่านการล้างส่วนหนึ่งของใบหน้านะครับเพราะน้ำที่เราจะมาใช้ในการอาบน้ำละหมาดน้ำมุสตะมันใช้ไม่ได้ต้องเป็นน้ำมุตลักน้ำสะอาดตอนนี้น้ำมุสตะมันน้ำที่ล้างน้ำที่ใช้ทำความสะอาดแล้วเนี่ยพอเราตัวเนี้ยใช่ไหมเราไม่ได้ไอ้นั่นเลยเราเอามือออกแล้วเราก็มาข้างบนทำแบบนี้ใช่ไหมล่ะทำแบบนี้เขาบอกว่าถ้าวิธีแบบเนี้ยกลัวว่าจะใช้ไม่ได้ตอนนี้นักวิชาการที่เขาบันนักนี่ก็เถียงนี่ก็ว่าอย่างเขาบอกงั้นเอาน้ำมาให้เต็มอุ้งมือเสร็จแล้วเราก็เริ่มลูบจากข้างบนเพื่อให้น้ำเนี่ยมันเปียกจากด้านบนเสร็จแล้วโดยธรรมชาติของน้ำเนี่ยน้ำมันจะไหลลงด้านล่างนะลงที่ต่ำกว่ามันก็ไหลลงมาเองโดยธรรมชาติเหลือก็คือเราก็เอามือเนี่ยปาดเข้าใต้ขางแล้วก็พยายามถูแค่นี้ให้น้ำมันเปียกโคลนเส้นขนมันไม่จำเป็นจะต้องเอาน้ำไปแบบนี้ผ้าแบบนี้มันคือการอะไรก็ได้ไปแช่ไว้มันเป็นวิธีคิดทำให้อะไรเป็นเทคนิคอ่ะคนที่เขาเข่าหนาวเขาก็กลัวว่าอะไรกลัวว่าน้ำจะไม่เปียกเข่าเพราะเราซูลจะสางอะไรสางเข่า
รอซูลสั่งเข้านะน้ำมาแล้วก็รอซูลจะสั่งเข้าตอนนี้อุลามะเขาก็มองอย่างที่ว่าอีกคนนึงมองแบบนี้คนมันงั้นก็เลยทำให้รายละเอียดมันแตกต่างกันไปได้แต่ที่สำคัญก็คือทำให้ใบหน้าเปียกตั้งแต่บริเวณชายผมด้านบนของคนปกติจนกระทั่งถึงรอยพับใต้คางนี่ต้องล้างพร้อมกับใบหน้าเพราะคางคือส่วนหนึ่งของใบหน้าอนุญาตให้เปิดคางได้งั้นเวลาผู้หญิงใส่ตะละกงไม่ได้ปิดแค่ตรงนี้นะผู้หญิงหลายคนใส่ตะละกงปิดแค่อะไรแค่ตรงนี้กลัวคางจะออกเดี๋ยวคางออกแล้วละหมาดใช้ไม่ได้คางออกใช้ได้ไหมใช้ได้นะยังเราใส่ฮิญาบลงมาใต้คางอย่างเงี้ยนะละหมาดใช้ได้เลยเพราะถือว่าคางคือส่วนหนึ่งของใบหน้าเพราะเวลาเราล้างหน้าเราต้องล้างคางอยู่แล้วงั้นแสดงว่าคางคือเขตของหน้าเปิดได้แต่ผู้หญิงหลายคนเวลาใส่ตะละกงแล้วบางคนก็เย็บตะละกงเพิ่มมาตรงนี้ใช่ป่ะเขาแปะเป็นอีกไม่ชิ้นหนึ่งพอกันมากลัวว่าเดี๋ยวคางจะออกแล้วละหมาดจะใช้ไม่ได้คางออกละหมาดใช้ได้เราล้างกี่ครั้งหน้า3ครั้งอันนี้คือเรื่องของภาคปฏิบัติพอล้างทั่วเขตใบหน้าเสร็จแล้วเนี่ยซอกจมูกตรงตีนกาอะไรพวกเนี้ยบางคนมีคราบหรือมีไขมันที่มันขึ้นมันเหงื่อบางทีมันออกนะเป็นไขมันอะไรตรงเนี้ยก็ซอกจมูกใต้นี่ใต้คอพับแล้วแต่นะใครที่มีอะไรก็แล้วแต่ที่มันย่นๆนะล้างให้ทั่วตรงนี้คือบริเวณที่อาจจะทําให้น้ําเปียกไม่ทั่วพอน้ําเปียกไม่ทั่วขั้นตอนการล้างหน้าใช้ไม่ได้เรายังไม่มีตีนกายังมียังไม่มีนะทําตึงๆเอาไว้ก็แล้วกันนะพอล้างหน้าเสร็จแล้ว3ครั้งล้างอะไรเอ่ยล้างมือล้างแขนล้างแขนล้างยังไงเมื่อตะกี้มีไม่เหมือนกันอยู่สองคนใครนะอีกลาสรูปไม่เหมือนคนอื่นชุกรีเหมือนกับบังฮุไซนีคล้ายกันอาชุกรีล้างรูปอีกทีรูปแขนทำยังไงอย่างชุกรีเขาต้องรูปจากข้างล่างเห็นป่ะรูปจากข้างล่างแล้วก็ยังไงนะทำเหมือนก็ทำตะยำมุมเลยทำยังไงนะชุกรีทำอีกทีสิรูปตามน้ำมาแล้วก็รูปไปอย่างนี้บางอุไซนีล่ะคล้ายกันนาทีรูปอีกทีสิของเขาหลายเที่ยวเลยนะที่รอถูของเขาเยอะรอบมากเลยไม่เป็นไรหลายคนที่ผมสังเกตนะเวลาเราอาบน้ำจากที่ก๊อกอะเราจะเห็นเนี่ยสมมตินี่เป็นก๊อกใช่ไหมเราก็จะเอาแขนไปรองอยู่แบบนี้เลยแขนรองใต้ก๊อกเลยแล้วเราก็ลูบทั่วนะแล้วก็บางคนก็หลุดอยู่อย่างนี้น้ำไหลลงมาแล้วก็เลื่อนมือตามใต้น้ำมันเป็นวิธีที่เอาที่ถนัดนะหลายคนเอาถนัดแต่ที่สมัยก็คือต้าอามีจำกฎข้อนี้ต้าอามีมุลมาแปลว่าทำให้น้ำเปียกให้ทั่วแล้วก็ตามกุรอานก็คือจากไหนไปฮะฟักซิลูวะไอดียาคุมอัลกุรอานสั่งจงล้างตั้งแต่มืออีลัลมารอฟิกี้ให้ไปถึงข้อศอกงั้นล้างเนี่ยไออุลามะห์อธิบายล้างให้เปียกไม่ถึงล้างให้เปียกตั้งแต่นี่จนกระทั่งถึงนี่ก็คือระยะนี้ให้ทําให้ถึงเนี่ยตอนนี้บางคนมองลึกไปกว่านั้นคือให้เริ่มล้างจากมือไปถึงข้อศอกเขาก็เลยบอกว่าเวลาเราไปล้างจากข้อศอกลงมาถึงมือใช้ไม่ได้เพราะถือว่าทําตรงกันข้ามชุกรีเคยทำมาฮะฮะหลังจากกระสอบบางคนเป็นไงเอาข้อศอกรองเงี้ยแล้วก็ถูฮะไม่ถนัดบางคนก็เอามือเป็นรองใต้ก๊อกทําแบบนี้บางคนก็ทําแบบนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราไปเข้าใจว่าต้องเอาจากมือไปถึงนี่แต่บางคนก็บอกเขาไม่ได้แปลว่าให้เริ่มทําจากมือไปถึงนี่แต่ให้ทําคือทําตั้งแต่นี่ไปให้ถึงนี่ระยะพื้นที่แค่ตัวนี้ให้ทําไม่เปียกให้ทั่วเหมือนกับผมบอกว่าให้กวาดนะตั้งแต่ห้องเนี้ยมาถึงห้องนี้กวาดตั้งแต่เสานั้นมาถึงเสานี้นะใครทําเวรชุกรีวันนี้เวรใช่ไหมเดี๋ยวชุกรีเช็ดพื้นตั้งแต่ตรงนู้นมาถึงตรงนี้เลยนะหมายความว่ายังไงเช็ดให้ทั่วพื้นที่จะต้องเช็ดก็คือนับจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้
จำเป็นมัชยุรีจะต้องไปเริ่มเช็ดจากตรงเสานู้นมาแล้วไม่จบที่ตรงเสานี้ตรงเสานี้ใช่ป่ะถ้าชุกรีจะมาเช็ดจากเสานี้ย้อนไปนู่นได้ไหมทั่วเหมือนกันป่ะทั่วเหมือนกันป่ะอีกคนนึงก็บอกแค่ทำแค่นี้มันก็ทั่วอยู่แล้วมันก็ใช้ได้แล้วแต่อีกคนนึงเขาไปยึดคำยึดรูปคำว่าต้องเริ่มจากเสานู้นทำจากเสานู้นมานะมาถึงนะถึงเสานี้เหมือนกับที่บอกว่าให้ล้างตั้งแต่มือจนกระทั่งถึงข้อศอกเขาบอกอย่างซัวครูบอกอ้าวชุกรีไปทำกันบ้านข้อ1ถึงทบถึงข้อ5ชุกรีทำจากข้อ5ขึ้นไปถึงข้อ1แล้วนะฮะมุสลิมทำมั้ยเคยทำมั้ยทำจากข้อ5ไปก่อนยมรถทำข้ออะไรไปก่อนเราต้องทำข้อ1 2 3 4 5ก็อัลลอฮ์บอกทำจากมือไปถึงข้อศอกก็ทำตามที่อัลลอฮ์บอกก็จบเนี่ยมันมีคือบางทีคนไปมองเล็กๆรายละเอียดพวกนั้นมันก็เลยทำให้ผลของการมองเจอออกมาไม่เหมือนกันทีนี้พอผลการมองออกมาไม่เหมือนกันก็เฮ้ยชุกรีนี่ทำจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกลายเป็นบอกว่าชุกรีผิดมันก็เลยกลายเป็นสำนักฟิกออกมาคนนี้มองอย่างนี้แต่จริงๆแล้วก็คือจุดประสงค์คือทำให้ทั่วก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะนอกจากมีการระบุในขั้นตอนของการอ่านนัลละหมาดจากรอซูลเลยว่ารอซูลเริ่มจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้เหมือนขั้นตอนการเช็ดศีรษะอย่างเงี้ยขั้นตอนการเช็ดศีรษะในหะดีษระบุเลยรอซูลชุบมือให้เปียกน้ำเสร็จแล้วรอซูลก็เอามือตั้งด้านหน้าอัดบาร์แปลว่าลูบไปข้างหลังพอลูบไปข้างหลังเสร็จแล้วอักบาร์ก็ย้อนกลับมาด้านหน้าอะอย่างเงี้ยแสดงว่าเริ่มจากข้างหน้าไปข้างหลังและจากข้างหลังย้อนมาข้างหน้าอันนี้มีการระบุรายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่ถ้าไม่ได้ระบุล่ะก็จะเช็ดยังไงก็ได้ปรากฏว่าในหนังสือฟิกในหนังสือฟิกมีการรวบรวมลักษณะวิธีการลูบเช็ดศีรษะของรอซูลไว้4อย่างหนังสือฟิกนะรอซูลลูบข้างหน้าแล้วก็ลูบข้างหลังรอซูลลูบแบบนี้เคยเห็นรูปมั้ยเคยรูปแบบตอนนี้เรารูปอย่างนี้อย่างเดียวเพราะเรายึดหะดีษเพียง1บทเนี่ยเรารูปแบบนี้ใช่มั้ยครับรูปแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่เราซูลปฏิบัติบ่อยเราซูลปฏิบัติเป็นประจำนะครับอีกวิธีนึงก็คือเราซูลเวลาเราซูลสวมหมวกหรือพันผ้าศีรษะเราซูลก็จะเอามือชุบน้ําเนี่ยแหละครับแล้วก็สอดไปให้ได้รูปนึงก็คือ1ฝ่ามือรูปเช็ดไปบนศีรษะสอดเป็นใต้ผ้าแบบนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วรอซูลก็ดึงมือออกมาแล้วก็ตั้งบนด้านหน้าเหมือนกับตั้งบนศีรษะแล้วก็ลูบเช็ดไปจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังโดยลูบไปบนผ้าคลุมบนผ้าพันนั่นเลยเหมือนกับคลุมฮิญาบอย่างเงี้ยรอซูลทำและมีบางครั้งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่ว่ารอซูลลูบแบบนี้มีในรายงานแต่ว่าเป็นครั้งคราวเฉพาะรอซูลอาจจะพิจารณาจากเวลารอซูลอะไรรอซูลผมของรอซูลนะบางทีผมมันอาจจะยุ่งอยู่ผมมันอาจจะเป็นอะไรอย่างนี้เราซุนก็เลยรูปแบบนี้ก็ได้แต่ว่าไม่เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่ปฏิบัติในรีวายะส่วนใหญ่ที่มีแต่ว่าในหนังสือฟิกระบุว่าเป็นวิธีการรูปเช็ดอีกอย่างหนึ่งที่มีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าจำไม่ผิดนะมี4ท่าเลย4อย่างเลยรูปด้านหน้ารูปด้านหลังรูปด้านข้างนะรูปแบบ2ข้างพร้อมกันอย่างนี้มีในหนังสือฟิกระบุเอาไว้แต่ว่าที่มีรีวายะที่อัสบัตที่รายงานแบบชัดเจนแล้วก็ถือปฏิบัติเป็นแนวทางซุนนะที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปเลยคือเอามือลูบจากตั้งจากด้านหน้านะแล้วก็ลูบไปข้างหลังแล้วก็ลูบย้อนกลับมาตอนนี้อย่างรายละเอียดเนี่ยถ้าเราไม่ยูจีมากันนะก็มือลูบจากข้างนี้ไปแล้วก็ลากลับมาก็จบแหละแต่อุลามาที่เขาพิถีพิถันเยอะนะเอามือชุบน้ำมาเสร็จแล้วเอานิ้วไงชุกรีนิ้วให้ชนกันแล้วก็ตั้งจากด้านหน้างี้เลยไอ้ตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงขมับตรงนี้พอดีเลยลองวางดูลองวางดูนะเสร็จแล้วเราก็ลูบไปกระทั่งถึงข้างหลังนี่โดยให้นิ้วเนี่ยมันชิดกันตลอดถ้านิ้วแยกจากกันเมื่อไหร่ตรงกลางโดนไหมตรงกลางไม่โดนมันก็โบ๋ไปใช่ป่ะมันก็ไม่ทั่วศีรษะงั้นอุลามะบอกถ้าจะให้ทั่วศีรษะทำไงก็อย่าให้นิ้วมันพ้นจากการห่างจากกันก็ลูบไปเลยนี่แบบนี้ลูบก็ทั่วใช่ไหมแล้วก็อย่ายกเพราะถ้ายกมันจะกลายเป็นกี่ครั้ง2ครั้ง
ลูบไปข้างหลังครั้งหนึ่งแล้วก็ยกมือหลุดออกมาแล้วก็ตั้งใหม่แล้วก็ลากกลับไปกลายเป็นกี่รอบ2ครั้ง2รอบ2เที่ยวแต่ถ้าเราลูบแบบเนี้ย1 2ลูบกี่ครั้งครั้งเดียวแต่กี่เที่ยว2เที่ยวเที่ยวไปข้างหลังเที่ยวนึงแล้วก็ลูบมาข้างหน้าเที่ยวนึงแต่1ครั้งนับเป็น1ครั้งแต่ถ้ายกมือ1ครั้งตอนสุดแล้วก็ลากกลับมาใหม่ก็กลายเป็น2ครั้ง2เที่ยวอันนี้เป็นเรื่องของนักวิชาการเขาพิจารณากันแต่ว่าเราก็ทำให้มันถือว่ามาตรฐานดีที่สุดก็แล้วกันอย่าไปอะไรครับอย่าไปเลอะเทอะมากก็แล้วกันนะครับพาขั้นตอนของการล้างเท้าล้างเท้าเนี่ยถือว่าโอเคแหละนะครับโอเคแหละเพียงแต่ว่าอย่างของอะไรซัมอูนอะไรนะซีอูนอะไรเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้ลืมไปละเรียกยากเหลือเกินนะเอานิ้วอะไรนิ้วขวาถูด้วยนะการสางนิ้วให้ใช้เฉพาะสุนัยใช้นิ้วก้อยของมือซ้ายนะใช้นิ้วก้อยของมือซ้ายก็ถูทั้งเท้าขวาแล้วก็เท้าซ้ายนะครับส่วนนะครับเราจะล้างให้เลยขึ้นมาพ้นข้อเท้าพ้นตะตุ่มขึ้นมามากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเราเหมือนข้อสอบเหมือนกันถ้ารายละเอียดเยอะๆเนี่ยเวลาเมื่อกี้ของเขานี่เขาถูเยอะเลยนะเราถูเยอะนะถูเพราะบางคนเนี่ยบางคนไปสอดใต้อะไรใต้ก๊อกนะใต้ก๊อกรูปอย่างเดียวตอนนี้ยิ่งยืดแขนไอ้ตัวนี้มันยิ่งอะไรมันยิ่งย่นนี่พอมันย่นปุ๊บโอกาสที่น้ำจะทั่วถึงเนี่ยมันทำยากยากกว่าปกติงั้นอุลามาส่งเสริมให้เรางอข้อศอกพองอข้อศอกตัวนี้มันจะตึงพอตึงเราก็รูปพอรูปเสร็จแล้วเราก็ยืดออกไปเพื่อมาให้ตัวนี้มันพับถ้างอเข้ามาเลยตรงนี้พับตรงนี้ก็ไม่เปียกฉะนั้นมันก็มีทั้งยืดมีทั้งพับเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำเปียกทั่วอันนี้มันขึ้นอยู่กับเทคนิคและรายละเอียดที่บางคนเห็นว่าทำแบบนี้แล้วดีสำหรับเขาก็ให้ทำเพราะมันไม่ใช่ลักษณะวิธีตายตัวว่าเวลาอ่านตะละหมาดต้องแขนตรงเท่านั้นห้ามงอหรือต้องแขนงออย่างเดียวห้ามยืดมันไม่มีรายละเอียดในส่วนนี้ฉะนั้นมันจึงเป็นเทคนิคที่แต่ละคนต่างอะไรพิจารณาดูความเหมาะสมเหมือนเข้าห้องน้ำอ่ะเหมือนคนเข้าห้องน้ำรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยปกติแล้วท่านรอซูลนั่งขับถ่ายอุจจาระนั่งปัสสาวะนั่งนะครับรอซูลที่ปฏิบัตินะมีบางครั้งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะยืนปัสสาวะรอซูลยืนปัสสาวะเป็นเพียงแค่บางครั้งนะครับมีอยู่ครั้งนึงซอฮาบะห์บอกว่าฉันขึ้นทําธุระอยู่ซ่อมหลังคาหรือทําอะไรอยู่บนหลังคานี่แหละนะครับก็มองลงมาไม่เห็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนปัสสาวะนะครับยืนปัสสาวะอุลามาอธิบายว่าอ๋อตรงรอซูลยืนปัสสาวะตรงนั้นมันเป็นเพียงแค่ที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลที่ทิ้งขยะซึ่งมันทําให้รอซูลนั่งลงไปไม่ได้มันอาจจะมีสิ่งปฏิกูลมีขยะก็อาจจะนั่งไม่สะดวกไงนะไม่สะดวกจะนั่งก็รอซูลก็เลยยืนแล้วมันอาจจะเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่มันมีทรายร่วนๆไงเวลาฉี่แล้วก็ปัสสาวะมันจะฉี่ลงไปมันไม่กระเซ็นไม่กระเด็นก็เลยทำให้รอซูลเลือกที่จะใช้วิธียืนงั้นมีบางครั้งเท่านั้นที่รอซูลยืนตอนนี้พอปรากฏในซุนนะห์ว่ารอซูลนั่งขับถ่ายบ้านเราปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้โถนั่งยองแล้วเราใช้เป็นโถอะไรฮะเป็นชักโครกใช่ไหมครับชักโครกปัจจุบันเนี่ยชักโครกน่าจะสะดวกกว่าและป้องกันนัยส์ได้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะถ้าเรานั่งขับถ่ายมันก็เหมือนกับโถที่เป็นโถนั่งยองอะนะหรือโถที่เป็นคอหารเนี่ยเวลาฉี่เราจะสังเกตว่าถ้าเราปวดมากๆปวดแรงๆเนี่ยแล้วจะสังเกตว่ามันจะมีอะไรเป็นคราบฝอยกระเด็นได้ง่ายกว่าปัจจุบันนี้นะครับอย่างโถชักโครกเนี่ยมันจะลึกลงไปใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีฝาปิดอีกชั้นหนึ่งซึ่งโอกาสที่จะทำให้นัยส์กระเซ็นกระเด็นออกมานี่น้อยมากนะครับแล้วโอกาสในการที่เราจะปัสสาวะสุดก็น่าจะมีพอๆกับนั่งยองนะฉะนั้นการนั่งขับถ่ายที่ไม่ใช่นั่งยองเพราะสมัยรอซูลไม่มีโถชักโครกรอซูลก็ใช้นั่งอะไรนั่งกับพื้นเหมือนกับนั่งยองใช่ไหมครับฉะนั้นไอ้เรื่องเทคนิคการนั่งหรือท่านั่งมันอาจจะไม่ตายตัวอยู่ที่ว่าเรานั่งแบบไหนแล้วทำให้เราสามารถชำระนะครับในการขับถ่ายได้มากที่สุดตอนนี้เวลาเราขับถ่ายนะครับในหนังสือฟิกบางเล่มเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเวลาเรานั่งยองเนี่ยให้เรากำมือ
กำมือเป็นกำปั้นเงี้ยเป็นฮุไซนีแล้วก็ใส่ไว้ที่ตรงท้องน้อยข้างเราข้างขวาหรือข้างซ้ายก็แล้วส่วนมากกระเป๋าปัสสาวะก็ข้างขวาเสร็จแล้วก็เอาหน้าขาเนี่ยงอทับมาแล้วก็ให้มือเราเพื่อที่จะให้มือขนาดกำปั้นเนี่ยช่วยกดอะไรกระเพาะปัสสาวะให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันขับปัสสาวะให้ออกมาให้ได้มากที่สุดฉะนั้นเวลาเราขับออกมาได้มากที่สุดเวลาเราลุกขึ้นจะไม่มีปัสสาวะเหลือและเล็ดออกมาอันนี้ก็เป็นวิธีคิดของคนที่เขาทำของเขาแบบนั้นแล้วเขาดีเขาก็เวลานั่งก็จะกำมือไว้ที่ท้องแบบนี้แล้วก็นั่งเอาหน้าขายันมานะครับบางคนบอกว่าให้กระแอมพอปัสสาวะเสร็จแล้วก่อนจะล้างกระแอม ทำไมอ่ะมังสนีทำไมต้องกระแอมด้วยให้กล้ามเนื้อในส่วนเนี่ยเส้นกล้ามเนื้อที่หน้าท้องเนี่ยมันกระตุกพอมันกระตุกปุ๊บมันจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยหดขึ้นมาปวดขึ้นมาพื้นที่มันเหลือน้อยมันก็ขับปัสสาวะออกก็เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์บางคนให้ไอบางคนให้รีดโอ้เยอะแยะไปหมดเลยทั้งหมดนี้ไม่ได้มีในซุนนะห์สักอย่างนึงเลยแต่ทำไมถึงต้องทำอ่ะนะบางคนใส่นี่เพื่อให้มั่นใจว่าทำแล้วปัสสาวะเราไม่ค้างไม่เล็ดออกมาไม่ไหลออกมาเพราะถ้าปัสสาวะเล็ดออกมาเปื้อนนายิสเปื้อนที่ชุดชั้นในเราเปื้อนที่กางเกงในเราเปื้อนที่ปัสสรงเราเปื้อนที่ปะถุงเราเปื้อนที่ถุงเท้าเราละหมาดใช้ได้ไหมล่ะความเสียหายมันมีมากกว่าฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยซึ่งนักวิชาการพูดเหมือนกับจะเป็นเงื่อนไขในการทำความสะอาดหลายคนบอกอย่างนี้จะเป็นบิดอะห์เปล่าเอามากำหนดเป็นหลักการมันไม่ใช่หลักการแต่เป็นวิธีที่นักวิชาการเขาพิจารณาแล้วว่าน่าจะมีความเหมาะสมที่จะช่วยในการทำอิบาดะห์ในเรื่องของการชำระล้างนายิสไซได้มีมาตรฐานและความสะอาดที่ละเอียดถี่ถ้วนได้มากยิ่งขึ้นก็นำเสนอไม่เหมือนกันฉะนั้นในรายละเอียดบางขั้นตอนบางคนถูข้างล่างข้างหลังก่อนบางคนถูข้างหน้าก่อนบางคนรองน้ำแล้วแต่มันผิดไหมไม่ผิดเหมือนกับที่ผมบอกอะนะครับตรงไหนที่มีระบุรายละเอียดเริ่มจากตรงนี้ไปสุดตรงนี้แล้วย้อนกลับมาอะอย่างเงี้ยให้เหมือนนะครับแต่เวลาจะล้างแขนที่มันไม่จำเป็นจะต้องเหมือนได้เนี่ยนะครับอนุโลมได้แต่ว่าเงื่อนไขก็คือต้องทำให้ทั่วการทำให้ทั่วถือเป็นชรัตนะชรัตที่จะทำให้รุกวนแต่ละรุกวนเนี่ยซอฉะนั้นบางครั้งเราไปยืนดูแล้วเฮ้ยตรงนี้รายละเอียดพวกนี้มันไม่หยุมหยิมมากมันไม่อะไรมากนะอ้าวหยวนๆไปแต่ถ้ามันมีรายละเอียดที่ฟิกไว้เลยอันนี้ห้ามละเมิดห้ามอะไรห้ามเปลี่ยนแปลงห้ามไปแตะห้ามไปแก้ไขอย่างบางครั้งนะนักวิทยาการบอกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบน้ำละหมาดมี1ครั้งมี2ครั้งมีแล้วก็มี3ครั้งมีแต่ที่ทําส่วนใหญ่คือทํา3ครั้งมีบางครั้งทําเพียงแค่ครั้งเดียวมีบางครั้งทํา2ซึ่งส่วนน้อยมากที่ทํา2แต่ส่วนใหญ่ทํากี่ครั้ง3ครั้งแล้วนบีบอกใครทําเกิน3ครั้งถือว่าฟะกอดอาซาอะวะกอละมะวะตะอัดดะถือว่าเขาไม่ดีทําผิดเขาโกงคนอื่นใช้น้ำเท่ากันแหละแต่นี่ใช้5ครั้งเยอะกว่าคนอื่นใช่ไหมครับแล้วเขาละเมิดคือละเมิดคำสอนรูปแบบของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าสมมติเราทำไป3ครั้งแล้วบังอุไซนีนั่นน่ะแขนยังขาวอยู่เลยทำยังไงแขนขาวอยู่เงี้ยต้องทำครั้งที่4เพราะ3ครั้งแล้ว3ครั้งมันยังไม่ทั่วแสดงว่ายังไม่พ้นวาญิบฟัรดูรุกอนเนี้ยยังใช้ไม่ได้ก็ต้องทำครั้งที่4พอครั้งที่4มันเป็นเลขคู่มักรูรอซูลชอบอะไรรอซูลเลขคีทำยังไงบุซัยนีก็ต้องทำเพิ่มอีก1ครั้งตกลงกลายเป็น5พอกลายเป็น5ปุ๊บแล้วนบีบอกใครทำเกิน3เป็นยังไงโกงบุเรแล้วก็อะไรไม่ดีละเมิดฉะนั้นในเหตุในผลเนี่ยมันมีทางออกให้ทั้งหมดเลยฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราเนี่ยดูเราดูเมื่อกี้อาบถูกทุกขั้นตอนแหละเพียงแต่ว่ารายละเอียดมีไม่เหมือนกันนะมีไม่เหมือนกันซึ่งอินชาอัลเลาะห์น่าจะใช้ได้ทั้งหมดนี่แหละไม่มีใครใช้ไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะสวยหน่อยบางคนอาจจะเรียบน้อยหน่อยบางคนแต่ของอิกลาสเนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมใช่ป่ะอิกลาสว่าบิสมิลลาห์เต็มเลยใช่ไหม
ต่อไปนี้ให้ว่าแค่เฉพาะบิสมิลลาห์เฉยๆนะครับมีในฟิกมัซฮับนะเขาอาจจะบอกให้ว่าครบทั้งบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแต่ที่มีรายงานจากการกระทำของรอซูลเนี่ยรอซูลสั่งซัมมิลลาห์จงเอ่ยพระนามของอัลลอฮ์แล้วไม่ได้มีอะไรต่อซอฮาบะห์กับบิสมิลลาห์ทุกคนกับบิสมิลลาห์กินข้าวบิสมิลลาห์นอนบิสมิลลาห์และบิสมิลลาห์เพียงแค่นี้ไม่มีว่าอัรเราะห์มานิรเราะฮีมนะเราว่าแค่นี้พอนะต่อไปนี้ชุกรีก็ว่าแค่นี้นะสัมอูนอะไรเขาก็ว่าแค่นี้บางส่วนก็ว่ามีคลาสยาวกว่าคนอื่นนะไม่เป็นไรนิดเดียวต่อไปนี้ก็ปรับลงมาให้เหมือนกันยากไหมอ่านละหมาดเหมือนรอซูลไม่ยากเลยแต่พอไปละอาบนะเหมือนมัซฮับชาฟีอีเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้พออาบแบบชาฟีอีมาลิกีไม่เห็นทำไมไม่อาบแบบนี้ล่ะเดี๋ยวทะเลาะกันแหละงั้นเราอาบให้เหมือนรอซูลเลยอินชาอัลเลาะห์นะไม่ยากนะครับมีอะไรเราอาบแบบนี้ป่ะแบบนี้นะเดี๋ยวไปอ่านให้กูดูนะกล้าป่ะกล้านะอินชาอัลเลาะห์เชิญจ้ะยังไงนะแขนเสื้อต้องถลกแขนเสื้อไปขอถ้าดึงไม่ขึ้นยังไงก็ต้องวาญิบจะต้องล้างให้ถึงข้อศอกไม่เข้าใจยังไงนะอ๋อดังนั้นก็ต้องยอมให้แขนเสื้อเปียกต้องยอมให้แขนเสื้อเปียกปัจจุบันนี้มีมุสลิมเขาใส่เสื้อแบบแขนปล่อยอย่างเงี้ยแต่เขาจะสวมปลอกแขนนะสวมปลอกแขนพอเวลาจะละหมาดก็ไอ้แขนเสื้อมันก็ดึงขึ้นมาได้แล้วเราก็ถอดเฉพาะปลอกแขนออกมันจะง่ายกว่าดีกว่าเราไปใส่เสื้อที่มันอะไรมันแขนมันรีบนะมันอาจจะดึงขึ้นมาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องยอมให้แขนเสื้อเปียกด้วยเพื่อให้อะไรเขามีหลักของฟิกมาลายติมุลวาญิบุอิลลาบีฟะวาญิบุนอะไรที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้รุกลหรือวาญิบใช้ได้สิ่งนั้นจะกลายเป็นวาญิบไปโดยอัตโนมัติใช่ไหมแต่ว่าแขนเสื้อเนี่ยถ้าแขนเสื้อมันเป็นอุปสรรคทำให้ล้างแขนเนื้อเราไม่ได้นะผิวหนังเราไม่ได้ก็ต้องยอมล้างอะไรจำเป็นต้องล้างแขนเสื้อของเราให้เปียกตามไปด้วยเพื่อให้แขนของเราเปียกนะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมไม่ยากนะตัวเด็กนะนะมีตรงไหนยากไหมครับยิมรอดไม่มียากนะอาบน้ำละหมาดเก่งๆแล้วพ่อแม่เคยขาดไว้งั้นใช่ไหมถือให้เขาถือให้แบบไหนถือแบบพ่อแม่เคยขาดแล้วก็ดอแทนให้งั้นใช่ไหมถ้ากอดอแทนให้อนุญาตครับแล้วมีสุนนะให้ทำด้วยนะครับรอซูลบอกว่าใครที่ไม่ได้ถือศีลอดคนตายนะที่ไม่ได้ถือศีลอดซอมาอันฮูวาลียูฮูให้วาลีก็คือทายาทถือศีลอดทดแทนให้ได้แต่ถ้าทายาทไม่ประสงค์จะถือสินอดแทนให้ก็ให้จ่ายฟิดยะห์แทนนะถึงจะพ้นนะครับใช่ป่ะหูก็เช็ดภายนอกเหมือนกันหูเช็ดภายนอกเหมือนกันถ้าเราไม่สมมุตินะถ้าเป็นตะละกงแบบเนี้ยถ้าเป็นตะละกงอะนะที่เขาสวมล้มหลวมเวลาเราเช็ดข้างบนเอามือสอดไปงี้ก่อนพอสอดเสร็จแล้วลูบจากข้างบนมาถึงข้างหลังบนผ้าเสร็จแล้วแล้วก็ยากย้อนกลับมาส่วนหูเราก็ช้อนเข้ามาใต้ตะละกงแล้วก็มาเช็ดแบบนี้ถ้าเราเช็ดได้แต่ถ้ามันเป็นอย่างที่เขารัดแบบเนี้ยนะที่รัดมันจากหูไม่ได้ก็เช็ดหูจากด้านนอกเพราะศีรษะก็เช็ดจากด้านนอกไปหูก็เช็ดจากด้านนอกได้มีอะไรอีกไหมครับบริเข้าใจแล้วนะในกรณีที่ขาดละหมาดแต่ไม่ใช่บวชทำบุญให้อย่างนั้นไม่ใช่นะใช้บวชกอดอที่เขาขาดทายาทกอดอชดใช้แทนได้ซอมฮาดิสเยียมซอมอนุวาลียูให้ทายาทถือสินอดชดเชยให้ตามจำนวนวันที่ขาดถ้าทายาทไม่สามารถถือหรือเลือกที่จะไม่ถือให้จ่ายฟิดยะห์แทนนะครับจ่ายฟิดยะห์แทนวัลลอฮุตะอาลาอาลัมไม่มีอะไรแล้วมั้ยครับ
ยังไงนะครับข้ามากข้ามากถ้ามันมีดีกรีจนกระทั่งออกฤทธิ์ทำให้เมาแล้วอันนี้ไม่อนุญาตแล้วครับแต่ถ้ามันเพียงแค่เป็นรสหวานเฉยๆนะรสหวานเฉยๆกินไปกะละมังนึงยังไม่เมาอันนี้กินได้แต่ถ้ากินไปกะละมังนึงแล้วเมาอันนี้ช้อนนึงก็กินไม่ได้นะอย่าให้มันเมาไว้แล้วกันนะครับเพราะอิลลาห์อยู่ที่เมานบีบอกมาอัสกะรอกะซีรูถ้ากินเยอะแล้วเมากินน้อยก็บาปแต่ถ้ากินไอ้ถ้าจำนวนเท่านี้ระยะเวลาเท่านี้กินเท่าไหร่ก็ไม่เมาอย่างเงี้ยอนุญาตนะครับถึงแม้จะมีอะไรมีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์อยู่บ้างก็ตามครับอนุญาตเชิญครับเนียดอะไรข้าพเจ้าถือศีลอดแทนประกอดอแทนให้กับพ่อแม่นะครับมีอะไรมาบ้างหมดแล้วนะครับยะซากุมุลลอฮ์ขออีกรอบนะขอดูอาจารย์ละให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีริสกีที่ฮาลาลทำไมตอนนี้คนเยอะเลยล่ะเมื่อกี้ยังไม่เยอะแบบนี้เลยนะเต็มเลยนะครับขอดูอาให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะมีริสกีเยอะๆมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต่อๆไปแบบนี้ไปตลอดเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์